ครับเพื่อนๆชาวแฟนเพจชาวไทยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วาร์มารีฟาร์มโก้นะครับก็เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่กูดี้อันโตนิโอกูดี้เป็นคนสร้างไว้นะครับซึ่งตอนนี้ระยะเวลาการสร้างผ่านคนมาแล้ว160ปีก็ยังไม่เสร็จสิ้นนะฮะก็แล้วดูภายนอกยิ่งใหญ่อลังการมากก็จะมีทั้งหมดที่กูดี้วาดแบบไว้นะฮะก็คือ3ฟังก์ชันภายนอกผู้คนเยอะมากตอนนี้เรากำลังไปที่ด้านหน้า in front of ประตูแรกประตูเมนซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่กูดี้เขาเรียกอาร์คนูโวนะฮะของที่นี่ทำไว้รูปลาภายนอกนั้นก็กล่าวถึงเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ตอนถือกำเนิดสวยถึงสวยที่สุดนะฮะในสถาปัตยกรรมตอนนี้ก็จัดว่าเป็นมรดกโลกอันหนึ่งนะฮะที่กูดี้สร้างไว ขอสายค้าวันนี้เป็นไงบ้างครับฟิลลิ่งบอกแฟนเพจซีผู้คนเป็นไงบ้างค่อนข้างจะเยอะเลยเนาะแล้วสวยไหมไม่รู้ว่าในวิดีโอมุมมองจะเป็นยังไงแต่ความเป็นจริงนั้นเป็นสถาปัตยกรรมที่ก็ยังจะสวยถึงสวยมากเลยนะฮะเป็นรูปปั้นเกี่ยวพระเยซูคริสต์ในหลายๆเรียบทและในหลายๆฮิสตอรี่เกี่ยวกับคริสตจักรนะครับถูกปั้นไว้อย่างสวยสดงดงามด้านหน้านี้ทั้งหมดเป็นการออกแบบโดยกูดี้แล้วก็ทำเสร็จในยุคท่านนะฮะส่วนอีก3ฝั่งคือฝั่งที่กล่าวถึงตอนที่พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนช่วงนั้นก็จะอีกแบบหนึ่งแล้วก็อีกยุคหนึ่งก็เป็นยุคของสวรรค์ซึ่งมีแต่ความสีวิไลก็จะอีกแบบหนึ่งทั้งหมดมี3แบบเดี๋ยวเราเก็บภาพนิ่งด้านในถ่ายฝากเพื่อนๆเดี๋ยวเข้าไปข้างในแล้วจะเก็บวิดีโอสวยๆมาฝากเพื่อนๆชาวแฟนเพจเพราะฉะนั้นภาพภายนอกเป็นอย่างนี้ก็สถานที่นี้อยู่ในซิตี้ของบาร์เซโลนานะฮะมาเที่ยวไม่ยากนะฮะมีรถไฟผ่านI'm going to go to the hospital.
ชาวแฟนเพจนะครับพบกันอีกครั้งตอนนี้เราอยู่ข้างในซันดาฟาร์มิเลียนนะครับก็ให้เพื่อนๆชมความงดงามไปพร้อมกันค่อนข้างจะอันพัฒน์ผิดนะค่อนข้างจะสวยละสวยงามมากเป็นศิลปะแนวอาร์คนัวของท่านอาเตอร์ริโอกูดีที่เห็นข้างบนนั้นคือฝ้านะครับออกแบบได้แบบวิจิตรพิสดารมากกระจกมูเสกก็ทำได้แบบงดงามจริงๆเสาทั้งหมดไม่มีความที่เป็นเหลี่ยมเลยนะฮะนั่นคือศิลปะอาร์คนูโวของท่านกูดีที่ออกแบบไว้ทุกอย่างจะแบบ ออกแบบให้โค้งมนทั้งหมดสุดยอดอาร์คิเทคแห่งยุคนั้นเลยทีเดียวนะฮะอาร์ดิโอเกาดีผู้สร้างและถือกำเนิดอาร์คนูโวในปัจจุบันตอนนี้น้องฟ้าใสประจำแอดมินเพจกำลังดื่มด่ำกับศิลปะและคำบรรยายของผู้บรรยายชาวสเปนกาวดีนี่ใช้แบตเทอรี่หลายๆแบตเทอรี่ประยุกต์ประสานกันในโบสถ์แห่งนี้นะครับแต่ที่เราอยู่ตอนนี้คือเซนทรัลจุดศูนย์กลางซึ่งมีพระเยซูคริสต์นะแขวนอยู่
first is a symbol, alpha, omega. The first and the last letter of the name. นี่ก็เป็นอีกหนึ่งด้านของที่สถาปัตยกรรมที่กูดี้สร้างไว้บ่งบอกถึงการที่สวรรคตของพระเยซูคริสต์นะฮะก็จะออกดูเศร้าหมองนิดหน่อยก็ให้เพื่อนๆดูความงดงามในวิดีโอไปแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะเขียนฮิสตอรี่ไว้ให้ในแฟนเพจนี่ก็เป็นอีกหนึ่งด้านครับที่กูดี้สร้างไว้แต่ยังสร้างไม่เสร็จตรงประตูฝั่งนี้นะฮะก็จะบ่งบอกถึงการที่พระเยซูคริสต์สวรรคตนะฮะในด้านนี้ทั้งหมดนะแต่ณตอนนี้ยังไม่เสร็จนะฮะบ๊ายบายแล้วนี่คืออีกด้านหนึ่งของพระวิหารและนี่คือรถทัวร์นำเที่ยวรอบเมืองที่บาร์เซโลน่าหลังสวนพอดีแถวนี้อันนี้ก็คือรถไฟฟ้าที่เมืองบาร์เซโลน่า